เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับเรื่องทองของคุณตั๊กก่อนกนกค่ะล่าสุดนะคะสคบนะคะได้มีการส่งหนังสือเรียนเชิญคุณตั๊กนะคะให้ไปแจ้งข้อมูลนะคะรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สคบแต่ว่าวันนี้นะคะคุณตั๊กก่อนกนกได้มีการเลื่อนออกไปค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะทางสคบนะคะได้มีการส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการบริษัทร้านทองแม่ตักนะคะไปชี้แจงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ถ้าหากไม่ไปเนี่ยก็จะถือว่าจะส่งหนังสือเรียกครั้งที่2ซึ่งถ้าหากไม่มาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะซึ่งวันนี้ในเวลา 9:00 นนะคะทางสคบนะคะได้มีการเชิญคุณตักนะคะเข้ามาแจกแจงข้อมูลแต่ว่าทางคุณตักเนี่ยแล้วก็ทางสามีคุณตักเนี่ยไม่ได้เข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องรอสคบนะคะยื่นจดหมายเรียกในครั้งที่2ค่ะทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยผู้รับหนังสือคือผู้จัดการร้านและได้รับปากกับเจ้าหน้าที่ว่าจะส่งหนังสือเรียกฉบับนี้ไปให้กับแม่ตั๊กและป่าเบียร์ค่ะซึ่งทั้งคู่ยืนยันนะคะว่าจะไปให้ข้อมูลกับทางสคบอย่างแน่นอนค่ะซึ่งรายงานข่าวล่าสุดนะคะวันนี้แม่ตั๊กได้ขอเลื่อนออกไปนะคะซึ่งในครั้งที่2เนี่ยจะเป็นยังไงต้องรอติดตามค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีตัวแทนผู้เสียหายนะคะได้ระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปแจ้งความไว้ที่สภ.บ่อวินจังหวัดชลบุรีแต่ตำรวจไม่รับแจ้งค่ะโดยให้ผลว่าไม่ได้เข้าข่ายความผิดช่อโกงค่ะเพราะผู้เสียหายเนี่ยได้รับสินค้าแต่ไม่ได้ตรวจสอบน้ำหนักของการรับสินค้าก่อนค่ะซึ่งผู้เสียหายอีกคนนะคะได้กล่าวอีกว่าเก็บเรื่องนี้มานานเกือบ2ปีค่ะไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลเพราะว่ากลัวถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทกระทั่งสังคมเริ่มให้ความสนใจและมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากประกอบกับตัวเองเนี่ยเริ่มมีความรู้ทางด้านกฎหมายจึงกล้าออกมาสู้และต้องการให้แม่ตั๊กเนี่ยได้รับโทษตามกฎหมายค่ะส่วนอีกคนนะคะก็ได้บอกว่าขณะนี้มีผู้เสียหายเนี่ยในกลุ่ม155คนรวมมูลค่า2ล้านบาทแต่ปัญหาที่เจอตอนนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศทำให้การรวมตัวผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความเป็นไปได้ยากค่ะยังไงนะคะเราก็ต้องรอคุณตั๊กก่อนกนกเนี่ยเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทองนะคะกับทางสคบค่ะซึ่งจะเป็นวันไหนนั้นนะคะทางมาดามเมาส์เนี่ยจะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มาเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องรอดูครั้งที่2นะคะว่าแม่ตั๊กก่อนกนกเนี่ยจะเข้ามาแจ้งทางสคบหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ถ้าครั้งที่2แม่ตั๊กยังไม่มาอันนี้ก็ต้องสู่การดำเนินคดีต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมาดามเมาส์ด้วยนะคะวันนี้ว่าจังต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ